สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้มีให้เติมนะครับก็บะหมี่สองกุ้งนะครับตาสองกุ้งนะครับแปลว่าตาสองกุ้งแล้วก็รสซาเต้นะครับอันนี้แปลกนะครับยี่ห้อเนี่ยครับมิลเก็ตอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าอะไรเป็นยี่ห้อเก่าแก่ของเวียดนามนะแล้วก็เขานิยมเป็นแบบเหมือนยี่ห้อเบสิกนะเอาไปใส่เวลาเขากินกับหม้อไฟเขาก็ใส่พวกยี่ห้อนี้ครับจะเห็นเป็นซองเรียบๆนะฮะอันนี้เขาซองมีพิสดารเพิ่มขึ้นนะไม่ทำเป็นสีๆเจ้านี้ไม่เหมือนเจ้าอื่นนะครับนี่เขาบอกว่า instant noodle นะครับ with satay flavor satay นี่คือเหมือนกับว่าเขาจะมีเครื่องปรุงอย่าง satay นะครับคล้ายๆกับน้ำ satay น้ำ satay แบบมาเลย์อินโดนะครับผมก็ไม่รู้เขารับกันไปยังไงแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาชิมกันนะครับนะอันนี้รสแบบนี้เมืองไทยไม่มีอะไรเงี้ยต้องมาชิมกันครับผมนะฮะก็ Channel Feel Thai นะครับนี่ครับแกะซองออกมาแล้วข้างในซองมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับนี่ครับไอ้ที่เป็นเครื่องปรุงน้ำมันเนี่ยเหมือนกับเครื่องสเต๊กของเขานะครับในที่แบบเวียดนามเรียกผมก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นผักนะครับน่าจะเป็นต้นหอมนะครับอันนี้ก็เป็นผงซุปครับนะครับแล้วนี่ก็ตัวบะหมี่ครับนะฮะอันนี้น่าจะเส้นเหนียวนุ่มนะครับแบบรสชาตินุ่มเนียนนะครับเส้นแบบนี้นะครับนี่ครับก็ใส่เครื่องปรุงไปแล้วนะครับเติมน้ำร้อนไปนะครับใครที่ติดตามChannel Feel Thai นะครับกับผมมันพินนะครับก็จะมีพวกรีวิวพวกเนี้ยอาหารการกินในประเทศเพื่อนบ้านเอเชียนะครับนะว่าเขาต่างเขาเหมือนเรายังไงนะครับใช้มีดครับคุกมาหน่อยครับฝาไว้ดูกันนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นแบบเหนียวนุ่มนะฮะนี่ฮะดูแล้วรสชาติน่าจะแปลกๆนะผมว่ามันไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่อันนี้พูดแบบยังไม่รู้นะเดี๋ยวชิมน้ำก่อนครับก็แปลกๆครับก็เป็นเหมือนกับไอ้พริกสเต๊ะแบบพริกมันๆ นะครับแบบคล้ายๆคือจะบอกว่าสเต๊ะเนี่ยมันก็ไม่เหมือนสเต๊ะที่เรากินหรือที่มาเลย์กินเลยทีเดียวนะแต่มันเหมือนกับพริกปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มาใส่บะหมี่มันก็เพิ่มรสชาติมาหนึ่งอากาศมันร้อนอากาศมันหนาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนเส้นหมี่นะครับเส้นบะหมี่ก็ไม่ผิดหวังนะครับจะส่วนใหญ่จะเหนียวนุ่มหนึบเลยครับเส้นหมี่อร่อยมากนะก็รสแปลกๆครับแต่ว่าเส้นหมี่สุดยอดครับมีไฮตงนะฮะของเวียดนามวันนี้ก็ราคา 3-4,000 นะครับก็ประมาณจำไม่ได้ประมาณ6บาท7บาทอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับนะฮะผมจำราคาไม่ได้ครับแต่ว่าให้กะเอาก็ประมาณ6บาท7บาท8บาทอะไรประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube รีวิวอะไรที่คนอื่นก็ไม่รีวิวกันนะครับก็ใครสนใจก็ติดตามดูได้ครับ Channel Feel Thai นะครับ FWDLTHAI ครับสวัสดีครับ